ไปตรวจแล้วหมอก็เลยว่าจะผ่าตัดคีโมฉายแสงเราก็เลยปรึกษากันว่าเราจะไม่ทำเพราะว่าคนใกล้ตัวคุณพ่อเนี่ยก็เป็นก็เล็กนิดเดียวเสร็จแล้วก็ไปรักษาก็ผ่าตัดหาย 100% มันเล็กนิดเดียวพอความเป็นแล้วมันก็ลามจากนั้นก็ต้องตัดเต้าเสร็จแล้วก็คีโมฉายแสงก็เสียชีวิตผมก็บอกว่างานวิจัยของสถาบันจอห์นฮอปกินส์อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้มะเร็งเต้านมเนี่ยเริ่มรู้ว่าเป็นจนถึงเสียชีวิตอยู่ได้12ปีคุณพ่อก็บอกว่าเราเอางั้นดีกว่าก็อยู่กันมาเรื่อยๆตอนนั้นคือใจก็กลัวตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเวลาคีโมเนี่ยดูมันทรมานมากกว่าคนที่ไม่ได้รักษาเขาถามว่าตัดสินใจให้ดีนะว่าจะไปรักษาไหมคือพร้อมที่จะพาไปแต่เราก็คิดว่าไม่เอาอะอยู่ไปแบบนี้ดีกว่าไปตรวจสุขภาพปกติเขาก็มีบอกว่าผู้หญิงอายุ30ต้นๆเนี่ยต้องตรวจเช็คมะเร็งเต้านมแล้วเราก็เกิดไปตรวจเช็คดูแล้วก็เจอแจ็คพอตว่าเราเป็นใช้ชีวิตก็ปกติ 5-6 ปีผ่านไปเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือมีแต่ก้อนเนื้อที่มันโตขึ้นแต่ว่าโตไม่มากหลังจาก5ปีไปแล้วป่วยง่ายว่าไงคือไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่านี่เราอ่ะเข้าโรงพยาบาลบ่อยเกินไปแล้วนะคือเป็นหวัดบ้างไอบ้างคือเรารู้อยู่ว่าเราเป็นอะไรแต่ก็ไม่ทำคือเต้านมเนี่ยมันอยู่ไปได้ถึง10ปีตามสถิตินะจะเสียชีวิตตอน10ปีประมาณเนี้ยเกินไม่เกินนั้นแต่ว่ามันจะทรมานขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเริ่มรักษาแล้วก็โชคดีก็หายบ้างแต่หายแป๊บเดียวแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยประสบผลสำเร็จยิ่งวิธีการปัจจุบันก็คือเคมีบำบัดฉายแสงมันหายชั่วคราวมันจะกลับมาเป็นใหม่ส่วนใหญ่เลยจะกลับมาเป็นใหม่มาเป็นรอบสองนี่รักษายากมากมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆจนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยเขารักษาจะไม่ได้แล้วเวลามันหมดไป21ปีเนี่ยจนยาอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วจนหนึ่งเขาก็ยังกลัวว่าเราจะไปด้วยไม่ได้นอนอะไรเงี้ยแกก็เลยอยู่ห้องเล็กอีกห้องหนึ่งตอนคืนเป็นตะคริวมากแล้วก็ไอมากแล้วคุณจานก็จะมาจับมือผมว่าถ้าพรุ่งนี้เราไม่เจอกันก็คือเราลากันแล้วนะเนี่ยที่พรุ่งนี้ไม่เจอกันเราก็ลากันแค่เนี้ยนี่คือเขาทำกันพรุ่งนี้ทุกคืนลากันทุกคืนก็สั่งเสียแล้วครับเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันหมดเวลาแล้วอะเราอยากให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดเรามีแอดมิทครั้งหนึ่งแต่ว่าไปรักษาอย่างอื่นพยาบาลจะมาเช็ดตัวคุณภรรยาก็บอกว่าให้เช็ดครึ่งล่างและครึ่งบนไม่ต้องเดี๋ยวเช็ดเองแล้วเสร็จแล้วพยาบาลก็เปิดดูพยาบาลวิ่งหนีเลยพยาบาลตกใจมากเพราะว่ามีเลือดไหลออกมามากก้อนเนื้อมันเริ่มโตขึ้นถุงน้ำที่มันหล่อเลี้ยงที่ก้อนเนื้อมะเร็งมันก็จะทำให้เต้าโตขึ้นแล้วก็มีแผลผุพองแล้ววันหนึ่งแผลผุพองนั้นมันก็เกิดแตกออกแล้วพอไม่กี่วันต่อมามันก็โตขึ้นอีกมันจะเป็นก้อนเนื้อดันขึ้นมาคือเราเจาะมันไม่ได้แล้วเจาะไม่ได้พอมันลามไปตรงอื่นมันก็ทำให้โตขึ้นอีกโตขึ้นเราก็ไม่รู้จะเจาะตรงไหนเพราะกลัวจะไปโดนเส้นเลือดพี่ไม่มีความคิดอยากจะกลับไปหาหมอแผนปัจจุบันเลยครับหมอรู้แล้วพอหมอเห็นหมอบอกว่าต้องตัดแล้วคีโมฉายแสงอย่างเดียวคงไม่รักษาก็บอกไม่รักษาก็ตายบอกงั้นขอไปตายที่บ้านแล้วกันคือยังไงก็ไม่รักษาดูแลอาหารแล้วมันก็จะทำให้ไม่ถึงกันเนื้อมันเน่าอย่างเรื่องของความหวานเลยก้อนเนื้อมันเน่าเน่าเนี่ยมันก็จะเจ็บปวดมากแต่เราของเราเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับตรงนั้นแต่ว่ามันก็จะมีพวกน้ำพวกเขาเรียกไซโตไคน์พวกเนี่ยมันก็จะมาทำให้ดันบวมขึ้นมาผมว่าอันนี้เป็นแฟกเตอร์สำคัญที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมนอกจากว่ากรรมพันธุ์แล้วนะกรรมพันธุ์ผมว่าอย่างละ30% เนื้อหมูเนื้อบัวเนื้อไก่น้ำตาลนี่ถ้าไม่ได้เข้าไปในร่างกายเซลล์มะเร็งมันอดตายแต่ถ้าเซลล์มะเร็งกำลังจะตายได้น้ำตาลเข้าไปมันเต้นระบำเลยเพราะฉะนั้นน้ำตาลของหวานต้องหยุดแน่นอนแล้วตอนเนี้ยประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เป็นละกินน้ำอัดลมเยอะกินปลากินถั่วกินไข่ขาวไข่แดงน้อยหน่อยไข่ขาวเยอะอยู่มาวันนึงก็คุณภรรยาไปเข้าน้ำได้ยินเสียงตะโกนมาบอกว่าช่วยหน่อยก็เลยเข้าไปดูผมอ่ะนะเป็นคนกลัวเลือดมากเลยแต่นาทีนั้นน่ะเข้าไปเปิดห้องน้ำเข้าไปเนี่ยพี่เห็นเนี่ยก็คือเลือดกระจายเต็มห้องน้ำเลยไม่ใช่แบบซึมนะมันเป็นการแตกเหมือนลูกโป่งใส่น้ำแล้วแตกอะไรอย่างนั้นนะฟังแล้วน่ากลัวมากรายเนี้ยแล้วพอหลังจากนั้นก็พาไปโรงพยาบาลหรือว่าก็ยังไม่ไปครับเพราะไปหมอแกไม่ต้อนรับนะก็บอกถ้าไม่รักษาก็ไม่ต้องมาแล้วแล้วแผลเราก็ดูแลกันเองพอแผลมันก็ติดเข้าไปปุ๊บมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะมันก็ค่อยๆๆๆแล้วมันก็ใหญ่ๆๆ
หลังจากรู้ว่าจะไม่ไหวละก็เลยไปขอกับแม่เขาบอกว่าจะขอลูกสาวแต่งถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยนะเรารู้อยู่แล้วละภรรยาจะตายละแล้วเราจะไปเผาในฐานะอะไรอ่ะมีแต่คนก็ว่าภรรยาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ทิ้งหนีไม่ครับผมไปขอเราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้นานที่สุดแค่นั้นเองโอเควันนี้เราดีเรารอดพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าไม่หรอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยังตื่นมาเจอกันเหมือนเดิมคิดว่าใครเข้มแข็งกว่ากันอ๋อแต่ทางใจนี่คุณชาญเนี่ยทรมานกว่าคือวันทั้งวันก็คิดแต่ว่าจะช่วยยังไงแต่อ้อวันทั้งวันคิดว่าจะรอดยังไงแล้วก็รู้ว่าไอ้ทางรอดเนี่ยสมัยเขาเนี่ยมันไม่มีใครหนทางจริงๆผมเป็นคนเล่นหุ้นเสร็จแล้ววันนั้นก็เลยดูเรื่องของ opportunity dayพอดีเปิดมาไม่ทันก็มาเจอพิเชษเนี่ยพูดทิ้งท้ายก่อนจบพอดีมะเร็งรักษาได้ตอนเช้าผมก็รอเป็นรอวันจันทร์ปุ๊บผมก็มาที่ตึกก็มาหาอาจารย์อาจารย์จะเป็นคนน่ารักมากทั้งที่ถ่ายรายการอยู่ผมถามพนักงานแล้วพนักงานบอกว่าวันนี้ไม่รับแขกซึ่งเราไม่สามารถจะรอได้เพราะว่าเห็นอาจารย์ไกลๆอยู่ผมก็เลยขอเข้าห้องน้ำพอเดินเข้าไปห้องน้ำนับ1-10หันออกมาปุ๊บเข้าหาอาจารย์ยกมือไหว้เขาก็มาซื้อของครับแต่ว่ามันอยู่คนละแห่งก็มีห้องน้ำอยู่หน้าที่ทำงานผมก็เดินเข้าอาจารย์ก็เป็นคนน่ารักมากก็บอกมีอะไรเหรอบอกเนี่ยมีเคสหนึ่งเป็นอย่างเนี้ยอาจารย์ก็เลยบอกให้หยุดถ่ายก่อนคุยกันก็ว่าจะต้องรีบอย่างนี้เลยเพราะว่าเวลามันมีค่ากลับไปก็ให้ภรรยาเอาผลิตภัณฑ์ให้ภรรยาทานบอกภรรยาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเรารอดแล้วก็ซื้อมาแล้วแต่ใจก็คิดว่ายังไงก็ไม่รอดคือระยะขนาดนี้แล้วไม่มีทางที่จะอะไรทำให้เรารอดได้คือเป็นเขาเรียกว่าโคม่าแล้วเราก็บอกว่าเอากินก็กินพอ1วันอุ้ยดีขึ้นเปล่าบอกไม่ใช่ยาวิเศษนะกินเข้าไปแล้วจะหายพอวันที่2ก็ถามอีกวันที่3ก็ถามอีกแต่ใจเราก็คิดเอ๊ะพอวันที่3เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันหายใจดีขึ้นตัวเราก็มีความรู้สึกว่าแค่3วันมันจะไปรู้ผลอะไรแต่พอวันที่5เนี่ยเรารู้สึกด้วยตัวเองเราว่าปกติจะขึ้นบันได3ขั้นแล้วก็พักพอวันที่5เนี่ยเราก้าวขึ้นบันไดเราก็อุ้ยทำไมก้าวขึ้นแล้วมันไม่เหนื่อยแบบใจจะขาดเราก็เลยทดลองก้าวขึ้นไปเรื่อยๆคือถึงชั้นบนเลยไอเนี่ยเลิกไอลาที่ปากอะไรเนี่ยก็หายเริ่มกินข้าวได้เพราะว่าก่อนที่จะกินยาเนี่ยก็คือใช้หยอดพอหลังจาก5วันแล้วอะไรเริ่มดีวันดีคืนความหวังเรากลับมาเนี่ยเต็มร้อยเลยคือเรากระตุ้นเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน2เม็ดที่เรากระตุ้นหรือเม็ดเลือดขาว TH1 TH17 2ตัวเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสารที่ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งในขณะเดียวกันมันก็จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาตฝรั่งเขาเรียก killer T cell เราตั้งชื่อเพื่อให้คนไทยรู้จักกันว่าเซลล์ทีพิฆาตหน้าที่ของมันก็คือกำจัดเซลล์ผิดปกติเซลล์ผิดปกติหมายเซลล์มะเร็งเซลล์ที่ติดเชื้อทั้งหลายแหละสาเหตุก็เพราะเซลล์ผิดปกติเหล่านี้ที่พื้นผิวของมันจะมีสัญญาณมีตำหนิส่งสื่อออกไปส่งสัญญาณออกไปให้เซลล์ทีพิฆาตรับได้เพราะตรงนี้มันมีเซลล์ผิดปกติอยู่หน้าที่ของฉันต้องวิ่งเข้าไปหานะตามสื่อตรงนั้นแล้วเข้าไปปุ๊บต้องเข้าไปจับติดเลยนะไปครอบไว้แล้วก็เจาะรูด้วยสารพอร์ฟิรินก็พ่นสารแกรนซามสารแกรนซามก็คือสื่อยาสารที่ย่อยโปรตีนเพราะเซลล์มะเร็งคือโปรตีนก็ย่อยสลายไปเลยเซลล์ผิดปกติเท่านั้นที่มีตำหนิผมว่าคนอื่นก็เจอแต่เขาอาจจะไม่เอะใจก็ได้เฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอแต่ผมพิสูจน์มาเลยไงจากการที่เราสามารถทำให้เซลล์มะเร็งมันตายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราใช้สร้างภูมิคุ้มกันบำบัดดูแลโรคมากมายเลยมะเร็งก็เป็นเรื่องหลักสารสกัดจากมังคุดแล้วก็อยู่กับมังคุดเนี่ยมาตลอดเนื่องจากว่าศึกษาไปแล้วมีคุณภาพมีสูงมากทำอะไรได้เยอะแยะก็ต่อเนื่องต่อยอดกันมาเรื่อยๆผมถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยอยากให้กำลังใจคนที่ป่วยเนี่ยนะอยากให้กำลังใจว่าต้องสู้ๆเพื่อสิ่งที่ดีๆที่รอเราอยู่ข้างหน้าตอนนี้รวมเป็นเวลากี่ปีแล้วที่เราต่อสู้ด้วยกันมา17ปีขอบคุณมากที่ห่วงใยที่ไม่ทิ้งกันที่อดทนที่ยอมทนดูแผลเราทุกวันเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาทนดูไม่ได้บอกว่ายังไม่ต้องมาดูมันน่ากลัวนะฮะมันน่ากลัวคือเป็นแผลแล้วดูมันน่ากลัวตอนที่มันระเบิดออกมาเนี่ยคือไม่มีใครเขาทนดูได้เราเองดูแล้วเขาเคยถ่ายรูปมาให้เราดูตอนที่เป็นแผลเยอะๆเนี่ยเรามาดูเองเราทั้งตกใจเลยบอกว่าโอ้ยเอาแผลใครมาดูเนี่ยเขาบอกเอ้าก็ของตัวเองไงคือตอนนั้นเราดูแผลตัวเองเขาจะมองไม่เห็นยังตกใจเลยอะโดยปกติเนี่ยคน
คนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะฮะเป็นผู้หญิงเนี่ยสมมติไปตรวจค่า CA153มะเร็งเต้านมก็คือตรวจเลือดแล้วแต่ค่ามาตรฐานแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกันถ้าอยู่ที่ก็คือสมมติว่า35แล้วเอาที่30สมมติที่30นะฮะเราต่ำกว่า30เนี่ยต่ำกว่าเยอะก็คือสัก20กว่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแต่ของคุณน้องไปตรวจต่ำกว่าค่าปกติแล้วก็คือเหมือนเทียบเท่าคนปกติอะหรือดีกว่าคนปกติบางคนค่าบ่งชี้มะเร็งเต้านมควรจะต่ำกว่า20 25กว่าก็แสดงว่ามีเสี่ยงละพวก30ขึ้นเป็นเสี่ยงละถ้าเผื่อว่าไม่ได้เจอสิ่งดีๆหรือว่าไม่ได้เจอแอปโก้หรือว่าอะไรเนี่ยเราก็คงจะดูกันจนนาทีสุดท้ายอะก็ได้แค่นั้นแล้วหลังจากนั้นชีวิตเราจะยังไงก็มาว่ากันมีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์พิเชษไหมครับอาจารย์พิเชษเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้ชีวิตใหม่แก่เราไม่ใช่ตรงนั้นอาจารย์ให้ชีวิตของภรรยาคืนมาขอบคุณมากมากขอบคุณอาจารย์ขอบคุณพ่อขอบคุณท่านที่ทำให้ผมมีความสุขนะค่ะ